ในวันนี้กรมธนารักษ์ได้ลงนามในสัญญาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐกับผู้ประกอบการที่ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านในโครงการนำร่องปี2559จำนวน4แปลงคือในเขตกรุงเทพ2แปลงและจังหวัดเพชรบุรี2แปลงค่ะส่วนโครงการที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่1แปลงนั้นนายจักรกฤษภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่าได้ตัดสินใจยกเลิกก่อสร้างแล้วหลังจากมีปัญหากับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการโครงการหลังจากนี้ก็จะแจ้งให้บริษัทอาริยาแมเนจเมนต์ซึ่งเป็นผู้ชนะประกวดราคาแปลงนี้และเชื่อว่าบริษัทคงไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการเพราะยังไม่ได้มีข้อผูกมัดกันและโครงการนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่เป็นการทำเพื่อสังคมร่วมกับภาครัฐเนื่องจากว่าทางประชาชนในพื้นที่นะครับมีความไม่เห็นด้วยในบางประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรหรือพื้นที่สีเขียวต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคอนเซิร์นแล้วโครงการนี้เป็นโครงการบ้านประชารัฐธนารักษ์ประชารัฐซึ่งเป็นโครงการที่เราเนี่ยพยายามร่วมมือกับภาคประชาชนแล้วก็ทางเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่ให้ผู้มีรายได้น้อยข้าราชการอยู่อาศัยแต่ว่าเราไม่ต้องการที่มีปัญหากับภาคเอกชนหรือประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเราก็ขอยุติยกเลิกพื้นที่ไปก่อนนะครับส่วนอนาคตพื้นที่ไหนก็จะมาดูอีกทีนึงการที่เรายกเลิกพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะได้เดินหน้าโครงการอื่นๆต่อไปนะครับไม่อยากจะมีปัญหาแต่โครงการอื่นไม่มีปัญหาโครงการอื่นไม่มีปัญหาครับหลังจากลงนามในวันนี้นะคะก็จะเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างจองสิทธิ์การเช่าผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ก็จองได้ที่งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ตั้งแต่วันที่19ถึง21สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจากนั้นก็จะรวบรวมรายชื่อผู้จองไว้ทั้งหมดโดยใช้เงื่อนไขใครมาก่อนได้ก่อนแต่หากมีผู้สนใจจองสิทธิ์เข้ามาจำนวนมากก็จะสุ่มเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าซื้อต่อไปคาดว่าในช่วงการก่อสร้างโครงการ2ปีอาจจะมีผู้ที่เปลี่ยนใจและยกเลิกสิทธิ์ซึ่งกรมธนารักษ์จะสุ่มเลือกรายชื่อที่เหลือเข้ามาแทนสำหรับผู้ชนะประกวดราคาพัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐแปลงที่1ที่ราชพัสดุตรงข้ามวัดไผ่ตันสะพานควายเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสร้างรูปแบบเป็นคอนโดมิเนียม8ชั้นค่ะผู้ชนะโครงการนี้ก็คือบมจ.อาริยาพร็อพเพอร์ตี้ส่วนแปลงที่2ซึ่งเป็นที่บริเวณโรงกษาปเก่าถนนประดิพัฒน์แขวง3เสนในกรุงเทพก็จะสร้างในรูปแบบคอนโดมิเนียมเช่นกันนะคะแปลงนี้ผู้ชนะก็คือบริษัทปักกิ่ง Urban Construction ยาไถไทย Construction Groupส่วนแปลงที่3ก็คือแปลงที่ประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะส่วนแปลงที่4และ5ก็เป็นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็จะสร้างเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นผู้ชนะในแปลงนี้ก็คือบริษัท Glory Management ทั้ง2แปลงค่ะรูปแบบโครงการก็จะเป็นแบบเช่าระยะสั้นนะคะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 20,000 บาทคิดค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาทเป็นเวลา5ปีค่ะส่วนโครงการเช่าระยะยาวก็จะเป็นโครงการบ้านแถวบ้านเดี่ยวอาคารชุดพักอาศัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองราคาซื้อต่ำสุด 690,000 บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทค่ะ